มาอยู่ที่พื้นส่วนโล่งนะครับงานราชพฤกษ์นั่นเองครับก็ตรงนี้เป็นบริเวณของสามารถนะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ทำด้วยไฟนะครับประดับด้วยไฟหลายสีเลยทีเดียวตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงกลางน้ำพุนะครับเขาเรียกว่าน้ำพุแล้วก็ด้านหลังมีชิงช้าด้วยครับชิงช้าสวรรค์ด้านนู้นครับไกลมากตัวสีสวยมากเลยครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า